าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 8:13 น.กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกไฟไหม้รถยนต์ปากซอยรามอินทรา39โชคดีไร้ผู้ติดค้างภายในยานพาหนะ8:26 น.หุ้นสหรัฐปิดบวกทุบสถิติสูงสุดตลอดการทั้ง3ดัชนีสงครามการค้าคลี่คลายการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไตรมาส3เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 8:40 น.รวบหนุ่มบึงการล่านกประกาศขายบน Facebook ส่วนตัวบ่าวบึงการนอนนาเดอร์ล่าสุด8:51 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงถั่วฝักยาวราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ30บาทถึง34บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up